สวัสดีครับนะว่างจากการขายรถมือนะมาดีในเสียงกับพาพีพาน้องเอฟซีนะมาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับนะก็กลับบ้านเกิดมาหาพ่อหาแม่ครับนะมาธุระแล้วก็อีพอแล้วสวนไปให้ครับมื้อนี้นะให้นี่ก็อยู่ต่างจากบ้านเจ้าของก็40 50โลครับนะอีพอก็อยากมาเบิ่งให้ครับแล้วว่าสิยกให้ไห้ว่าซั่นนะอ้ายก็เลยหยิบเฝ้ามาเลยนะตั้งแต่ในหน่อยครับพี่น้องนะตั้งแต่จับความได้นะก็เคยมาแค่2เที่ยวครับนะก็คิดว่ามันไกลจากหมู่บ้านTICF อยู่นะบรรยากาศก็โอ้ยดีหลายครับนะตั้งแต่เด็กหน่อยก็บ่ได้มาตะเกียครับมาแค่เที่ยว2เที่ยวก็จับบ่ได้จับค่อนข้างไปบ่ได้ดอกนะต้องจ้างโชเฟอร์แล้วก็จ้างรถของไปครับนะทีมันก็ค่อนข้างที่จะลุ้นกูลังครับพี่น้องนะนี่อุ้ยไห้มันงามครับพี่น้องกำลังเกิดดีเด้อผมเป็นให้เจ้าของเลยพี่น้องให้ผู้อื่นนะไปครับพี่น้องนะจ้างซัวเฟอร์ไป200ครับนะรถตีรถยนต์เจ้าของขึ้นไปว่าได้ต้องเอารถอีแตนญาติขึ้นไปครับพี่น้องนะไปบรรยากาศสารบ้านเฮาครับพี่น้องนะนี่แหละไอ้เสียก็อยากกลับมาใส่ชีวิตจริงๆครับพี่น้องนะพาพอเรามาบางทีครับนะไอ้เสียยังไปบ่ถึงเลยนะไปครับพี่น้องไปเบิ่งทางอ่ะเจอญาติแล้วญาติเราสิเอิ้นไสแล้ววันนี้ไปไสครับเสียสิบสิไปเบิ่งที่นี่อีพ่อเราจะยกชี้ให้ว่าซั่นนะอีพ่อเรายิ้มเปื่อยเลย ไปครับไปต่อครับพี่น้องนะโอ้ทางคันรถยนต์มาเนี่ยคือสิติดทางแท้ๆพี่น้องเออคือสิติดติดหินเนี่ยคือสิขึ้นบ่ได้ดอกบ่ติดหินซ้ายกับติดหินครับพี่น้องนะหลายคนถามมาไอ้เสียอยู่บ้านอยู่จังหวัดไหนครับนะบ้านเกิดนะบ้านเกิดไอ้เสียอยู่จังหวัดชัยภูมิเด้ออำเภอบ้านเก่านะจังหวัดชัยภูมิไอ้เสียอยู่บ้านตลาดแดงหมู่4ครับนะมาครับเขาปลาแล้วบัดนี้เขาปลาแล้วสวนจังหวัดที่อีพ่อบัดนี้ไปไปครับพี่น้องนะรถยนต์มากคือจะยางแตกล้อระเบิดติดไส้ติดแฮอยู่นี่ครับคือสิบวงรอดนะครับพี่น้องนะตอนเด็กน้อยไอ้เสียก็มาแค่2เที่ยวครับก็จำทั้งมาบ่ได้ดอกเพราะว่าตอนนิดหน่อยก็จนหลายครับพี่น้องนะรถยนต์ก็บ่มีครับคือเขานะมอเตอร์ไซค์ก็บ่มีครับคือเขานะมามีก็ตอนเป็นงานกรุงเทพตอนอายุ15นี่ครับนะทั้งบ้านก็ค่อนข้างที่จะจนครับพี่น้องนะตอนนี้ก็เริ่มจะพ่อมีก็มาเบิ่งที่เบิ่งทางจักหน่อยครับเพื่อจะได้ขยับขยายนะว่าสิไปเฮ็ดอีหยังแน่ในอนาคตอาจจะเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปครับนะอีพ่อแล้วก็มาสี่หลักแดนแล้วนี่แหละเสียมเนี่ยที่ของพ่ออยู่เมืองนี้แหละนะเจ้าจำได้บ่ล่ะอีพ่อนะบ่ได้มาจากปีแล้วเจ้ายังจำที่เจ้าได้อยู่บ่โอ้ขี้ดินทรายเต็มเลยครับยางจนสิบ่ไหวนี่ก็พามาเบิ่งบรรยากาศทางเทิงครับอ๋อก่อนนี้เราจำได้แล้วบัดนี้เราบอกว่าอยู่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับหินโยกว่านนะที่เราอยู่ใต้หินโยกพอดีบัดนี้นะไอเสียมจะได้เจอไว้บัดนี้มารอบหลังก็จะมาถือมาบ่งหินโยกรถมันจะล่วงว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้เด้อพี่น้องหินนี่เขาว่ามันโยกได้พั่นสิล่วงก็บ่ล่วงลุงจักกระเทียด้วยจะรู้เลยนะเอายางวนหินก่อนหินศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องผู้ใดมาเคยมาแถวนี้ก็คอมเมนต์บอกนี่เด้อนะนี่ก็เป็นบรรยากาศมือมันหยุดของไอเสียมครับนะว่างจากการขายรถมือนึงก็มือนี้บ่ได้รับโทรศัพท์เบิดมือเลยนะสายเขา40 50สายเลยเดี๋ยวจะไล่โทรกลับเด้อให้กลับบ้านก่อนโอ้ยมาฮอดบ้านญาติแล้วเอาเบียร์มากินเอาเบียร์มากินโอ้ยเมื่อยหลายเอาน้ําเย็นมาเอาเบียร์มานะนะพอประมาณเที่ยงนะก็มาส่งอีเมลแล้วครับแล้วบอกว่าง่วงกูรออยู่บ้านมันหิวน้ําหิวหญ้าแล้วนะต้องสิเฝ้าปล่อยง่วงไปหากินหญ้าครับพี่น้องนะตอนเด็กน้อยไอ้เสียมก็ได้เกิดใหญ่มากย้อนง่วงนี่ครับพี่น้องนะพอแม่ก็เรียกง่วงมานะได้เรียนจบนี่ก็ย้อนง่วงนี่แหละนะพอขายงัวขายควายส่งเรียนครับพี่น้องนะงัวควายนี่ไอเสียมก็ซื้อมานะเฮ็ดงานแล้วก็ซื้อครับแล้วก็ให้อีแม่เราเลี้ยงให้อีแม่เราเลี้ยงให้ครับพี่น้องนะค่อยๆขยับขยายไปครับเฮาทุนหน่อยนะเป็นงัวบ้านๆเดิมๆนี่แหละแล้วก็ผสมนะผสมบามั่นนะเพราะว่าบ่ได้มีตังซื้อเลือดร้อยคือเขาน่ะก็ให้อีแม่เราไปเลี้ยงครับนะอีแม่แล้วก็ไปไอ้เสียมก็วนรถมาอีกรอบนึงนะไอ้เสียมมาจอดหน้าร้านค้าจะมาซื้อกาแฟบ่ไหวง่วงครับพี่น้องเนื่องจากว่าเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนมาฮอดปุ๊บก็บ่ได้พักเลยนะแล้วก็มาเบิ่งทีเบิ่งทางแล้วก็
มาเฮ็ดธุระต่อหลายอย่างนะก็มาซื้อกาแฟได้เอาปักดำมึงพาแม่ไปเรียกง่วงมึงเฝ้าง่วงเฝ้าแม่ดีๆเด้อจะให้กินของเพิ่นเด้อไข่มาปรับนะแล้วก็มานั่งขายรถหลานก็กวนเบิดมือครับต้องให้ตังค์ไปซื้อขนมถึงจะเซากวนโอ้ยนะมื้อแรง 4:00 นแรงมานะแม่ก็เอาง่วงเข้าคอบัดนี้ตัวนี้ลูกอิ่มแล้วบ่โอ้สวยเลยตัวแดงไอ้บักแดงหัวร่วนอิ่มแล้วบ่นะอิ่มแล้วพออิ่มแล้วอิ่มแล้วเข้าคอกมึงบัดนี้นะไปเข้าคอกนะหลานก็เล่นกันเบิดมือครับพี่น้องนะอันนี้ก็อายุหลายปีแล้วครับพี่น้องย่างชิบไว้แล้วงัวตัวนี้นะนี่ก็งัวหน่อยอีก2ตัวเพิ่งจะออกมาใหม่ครับนะตัวนี้ก็เป็นบามันไอเสียมเพิ่งผสมออกมานะค่อยๆพัฒนาออกมาเป็นลูกของKF31 แล้วก็ตัวขาวๆนั่นเป็นลูกของไอกัปตันผ้าลุ้ยครับพี่น้องนะงบก็มีซื้อรถลอยเขาค่อยๆพัฒนาไปเฮางบหน่อยนะนี่ก็ซื้อให้พ่อให้แม่ไว้นะตอนใจตัวนี้ก็บ่แม่นงัวเจ้าของแล้วครับเพราะว่าแม่เลี้ยงแม่แล้วก็บอกว่างัวกูเด้อบ่แม่นงัวมึงเด้อเสียมเด้อเพราะว่ากูเลี้ยงเด้อเอาเข้าคอกลูกเข้าคอกนะแล้วก็จะพาหลานไปหน้าอีกครับนะพาหลานไปหน้าอยู่บ่ไกลจากบ้านเจ้าของครับหน้าทุ่งนี่ไอ้เสียมเพิ่งจะได้มาเมื่อปีใหม่ครับเพิ่งจะซื้อมานะเพิ่งจะซื้อมานะก็ซื้อมาบ่แพงหรอกครับพี่น้องเพราะว่าเฮางบหน่อยก็ซื้อมาบ่หลายครับนะเก็บเงินหอมล้อมริดเฮ็ดงานตั้งแต่อายุ15ครับก็ซื้อมาแล้วก็ขุดสระนะมาหวดหลานก็โดดน้ําทวนรถนะอีแม่แล้วก็เอากล้วยมาปลูกครับแล้วก็ด่าหลานมึงขึ้นเด้อมึงขึ้นเด้อปลากูสิตายเบิดหน้าแพงหน่อยอยู่มึงกินไปกวนปลาอีกหลานก็มักแฮงครับโดดน้ําทวนรถนะโอ้ยนี่แหละวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับนี่ไอ้เสมก็ไปซองเบิ่งแล้วตั้งกล้องแล้วก็ไปซองเบิ่งนะสิไปหาแกงหลานสักหน่อยนึงมันเป็นได้แท้หลานกู3คนนี่คือขี้ดื้อกระดกกระเดียแท้หือขี้ดื้อได้ไผวะนี่ฮะน้ําเสียตุ้มมองมันก็โดดตุ้มตามตุ้มตามแท้งุ่มปลากวนปลากูตายบึดอีเมรดาหลานนี่ๆบวกมือเบรกแล้วออกกําลังกายนี่ๆๆสิแกงหลานแล้วบัดนี้เบิ่งมือหลานตัวมันมึงเห็นปลาคอใหญ่บ่นี่มานี่เดี๋ยวกูจะบอกจับน่ะตัวหลานครับหลานมึงหันหน้าไปพุ่นนี่ดึงกางเกงหลานหลานหูท่านหลานหูท่านครับพี่น้องขี้เก่งหลานเก่งหลานไม่ได้หลานหูท่านเดี๋ยวอีเมลแล้วก็ตะกวนลงมาด่าหลานไงหีเป้าขึ้นหีเป้าขึ้นบักสูเดี๋ยวก็เป็นใครกันนกเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นใครข้ออ้างหลายแล้วก็อ้ายก็มาซองมึงหลักแดนครับนะว่ามันโยกบอมันหลุดบอหักก็เสียตังค์ไอ้ค่ารวดน้ำมา 30,000 กว่าบาทนะนี่ก็มือบรรยากาศเมื่อหยุดก็ในแกล้งร้านอีกแกล้งร้านนี่คืนรถกลับบ้านแกล้งร้านอีกแกล้งร้านอีกโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายครับนี่ก็เป็นบรรยากาศมือมันหยุดของไอ้เสียมเด้อนะว่างจากการขายรถ1มือครับผม